ุณเบื่อไหมคะกับโทรศัพท์มือถือหน้าจอสี่เหลี่ยมแข็งๆต่อไปมันก็จะเป็นหน้าจอวงกลมแล้วก็นิ่มๆเนาะอะไรมือถือหรือโดนัทกันแน่ในอนาคตต่อไปมือถือที่เราใช้จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นยังไงไปหาคำตอบกันใน Vantage Point ค่ะสวัสดีครับอู๋สปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันมีหน้าตาแบบเนี้ย ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเครื่องแบนๆแล้วก็มีหน้าจออยู่ด้านหน้าเนี่ยมาสักหลายปีมากๆแล้วน่าจะร่วม10ปีแล้วใช่ที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนให้มันมีความสนุกสนานมากขึ้นหรือว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่มีจอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอย่างของโยทาโฟนซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับชื่อสักเท่าไหร่แต่ก็ได้รู้ว่ามันเคยมีความพยายามที่จะทำอะไรแบบนี้มาละหรือว่ามือถือที่ไม่มีกล้องหน้าอ่ะฮะเอาไปซ่อนไว้แล้วก็เป็นมอเตอร์ไรส์ก็คือพออยากจะใช้มันก็จะเลื่อนขึ้นมาให้เราใช้อย่างเช่นในรุ่นของ Vivo หรือว่า Oppo Find X ดังนั้นก็จะสามารถพูดได้ว่ามันก็มีความรู้สึกเบื่อจริงๆนั่นแหละว่าโทรศัพท์มือถืออาจจะต้องเปลี่ยนหน้าตาไปบ้างแต่ก็ยังคิดไม่ค่อยออกว่านอกจากจอสี่เหลี่ยมแล้วจะทำอะไรกับมันได้บ้างก็ที่บอกไงว่าอาจจะเป็นจอวงกลมแล้วก็เครื่องนิ่มๆหน่อยแต่ก็ไม่ใช่หรอกคือเหมือนกับว่ามันใช้ยังไงอะไอเดียมันก็จะถูกแบบว่ามีการใส่ไอเดียเข้ามาว่าทำยังไงให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนไปจากเดิมย้อนนิดนึงได้ไหมก่อนที่เราจะมีโทรศัพท์หน้าตาแบบเนี้ยแบบที่เป็นทัชสกรีนทั้งหมดด้านหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือมันสนุกมากเลยนะใช่คือมันมีปุ่มคีย์แพดแล้วก็มีจอเล็กหน่อยใช่ไหมแล้วก็จะมีโมโตโรล่าฝาพับคือแทนที่จะเป็นแบบนิ่งๆกับพับจอได้บ้างพับฝาลงมาได้บ้างหรือก็อาจจะเป็นในรูปแบบของแบบโทรศัพท์ยาวๆหน่อยหรือว่าเป็นแท่งคอนโทรลเลอร์ก็คือเอานี่จริงก็คือโนเกียนั่นแหละที่ตอนนั้นเป็นผู้นำตลาดของการที่แบบกล้าคิดอะไรนอกกรอบคือจะเห็นว่าโทรศัพท์โนเกียออกมาเป็นแบบแปลกหมดทุกอันใช่เดี๋ยวก็มีไฟสีฟ้าบ้างเดี๋ยวก็เป็นกระจกแต่งหน้าได้บ้างเดี๋ยวก็ออกมาเป็นโนเกียเอ็นเกจเป็นจอยเกมอะไรอย่างเงี้ยในความสนุกสนานนั้นมันหายไปไหนตอนนี้มันกลับกลายเป็นดีไซน์แบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะแบบว่าแหกกรอบของการดีไซน์แล้วจนถึงตอนนี้ในงาน Mobile World Congress 2019ที่ผ่านมาที่บาร์เซโลนาก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือหลายรุ่นแล้วก็กลายเป็นว่าอยู่เทรนด์ของโทรศัพท์มือถือหน้าจอพับได้ก็มาแรงมากคือเข้าใจว่ามันไม่ได้จะเพิ่งมาแรงในปีนี้ด้วยแบบด้วยความบังเอิญใช่เพราะว่าเทคโนโลยีของหน้าจอ OLED ที่มันหักงอได้คือเมื่อก่อนจอมันก็ต้องเป็นจอแบบจอกระจกแข็งๆจอ LED แข็งๆที่มันจะต้องมีแบ็คไลท์อยู่ด้านหลังมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะบิดงอไม่ได้ตอนที่ Samsung ทำมือถือจอขอบจอโค้งครั้งแรกเนี่ย คนก็ตื่นเต้นเนาะใช่ก็มันเป็นแบบของใหม่ตอนนั้นใช้ชื่อรุ่นลงท้ายว่า Edge ก็คือด้านหนึ่งมันจะแบบว่าโค้งลงมาแล้วก็ไปเอาปุ่มไปอยู่บนขอบโค้งๆตรงนั้นซึ่งพอใช้งานจริงๆอ่ะก็เจอปัญหาอีกแหละว่ามือก็จะไปโดนบ่อยๆเพราะว่าเวลาเรากำเครื่องเนี่ยมันก็จะไปโดนขอบที่โค้งลงมาก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในรุ่นนั้นแต่ก็เห็นความกล้าหาญในการออกแบบคือเหมือนกับว่าโค้งได้แต่อย่าโค้งเยอะก็เลยออกมาเป็นฟอร์แมตของปัจจุบันเนี่ยพวก Galaxy S9 S10 พวกนี้แหละที่มันจะว่าขอบก็จะโค้งลงมานิดนึงให้แบบว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้จับแบบเป็นก้อนอิฐอยู่อะรู้สึกว่ามันเข้ามือโค้งรับกับนิ้วเราเท่านั้นเองจนถึงตอนนี้ที่เราก็มาคุยกันถึงเรื่องโทรศัพท์หน้าจอพับได้ที่จริงแล้วก็พอจะเห็นมาก่อนในงาน CES เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่างานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของหลายๆแบรนด์ก็เกิดขึ้นในช่วง MWC นี่แหละก็เริ่มมาจาก Samsung Galaxy Fold เลยมาถึงก็แบบโฆษณาว่ามันสามารถที่จะพับได้จะเป็นแบบหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือหน้าจอแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งก็ถือว่าสร้างความฮือฮาเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวสำหรับแบรนด์ที่เป็น international อย่างเป็นทางการที่จะแบบว่าขายในระดับ commercial เป็นครั้งแรกคือไม่ใช่แค่เป็นคอนเซ็ปที่แบบไปโชว์อยู่ที่บูธแล้วก็หายกันไปไม่ได้ผลิตออกมาแต่ว่าอันนี้เปิดเผยราคาเลยเปิดเผยเลยว่าจะขายวันไหนซึ่งโอเคหน้าตาของมันเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้สวยงามขนาดนั้นเพราะว่ามันถือว่าเป็นพับได้รุ่นแรกก็จะมีความหนาหน่อยไม่หน่อยแหละพอนะพอสมควรพอสองด้านเนี่ยมันมาประกบรวมกันเนี่ย uh-huh. ก็เป็นโทรศัพท์หนาๆเลยคือหนากว่าโทรศัพท์ปัจจุบันอะ3เท่าทำให้นึกถึงความรู้สึกในตอนครั้งแรกแต่ว่าต้องลองเปรียบเทียบดูว่าตอนแรกที่เราเห็น iPad รุ่น1อะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหนาคือมันหนานะมันหนามากแต่ว่าเราก็ยังแบบโอ้โหมันสวยจังเลยแต่พอย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอ iPad รุ่น1อะจะแบบ
นี่มันหนาเถอะท่าทำไมตอนนั้นถึงได้เออเอาเป็นเขียงใช้เป็นเขียงได้เลยดังนั้นก็คงจะเหมือนกันกับที่ตอนนี้โทรศัพท์แบบพับได้ก็จะต้องค่อยๆผ่านกระบวนการวิวัฒนาการก่อนในช่วงแรกเลยอาจจะยังไม่ถึงกับโหสวยแบบสะดุดตาแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นว่ามันพับได้แล้วนะเออนี่คือความพยายามของรุ่นหนึ่งไงคือแบบว่ามันเพิ่งเป็นรุ่นแรกสุดคือสมมุติว่ามันเทรนด์นี้ได้รับการยอมรับจริงๆได้รับความนิยมจริงๆอ่ะเราก็อาจจะมีโอกาสได้เห็น Galaxy Fold 2 Fold 3 Fold 4ขึ้นมาถูกไหมทีนี้มันก็ไม่ใช่แค่ Samsung อ่ะสิที่เปิดตัวโทรศัพท์พับได้ตามมาด้วย Huawei เลยค่ะ Huawei ก็ตามมาด้วย Mate X ซึ่งก็จริงๆก็คือคอนเซ็ปต์แบบเป็นสมาร์ทโฟนพับได้เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์เขาก็เลือกที่จะออกแบบให้ไม่เหมือนกันมันก็จะมีคนที่แบบทั้งเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าของ Samsung สวยหรือว่าของ Huawei สวยมันเป็นแบบพับยังไงพับไปข้างในหรือพับออกมาแล้วจออยู่ข้างนอกใช่ก็จะมีพับจออยู่ในกับพับแล้วจออยู่นอกซึ่งเราจะดิสคัสกันก็ได้ว่ามันการใช้งานจริงๆถ้าถามเรานะเราจะรู้สึกว่า Galaxy Fold เนี่ยดู make sense ในการใช้งานเพราะว่าเขาพับเสร็จเนี่ยจอจะอยู่ด้านในมันเก็บรักษาเอาไว้ใช่ไหมด้านนอกเนี่ยเป็นตัวเคสซิ่งปกติแล้วก็มีจอเล็กๆอยู่ข้างนอกอีกขนาด4นิ้วกว่าๆซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นมือถือขนาด4นิ้วแล้วนะจอแต่ว่าจอข้างนอกเนี่ยเอาไว้แบบดูอะไรเร็วๆทีนี้สมมติว่าต้องการที่จะใช้คอนเทนต์ใหญ่ๆก็กดจากข้างนอกปุ๊บกางออกมาข้างในก็เป็นคอนเทนต์เดียวกันกับจอข้างนอกนั่นแหละแต่ในขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นก็แปลว่าเราสามารถที่จะได้มือถือจอใหญ่ในขนาดที่เราไม่ได้พกยากเหมือนแท็บเล็ตการใช้งานเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่า Galaxy Fold จะชนะในเรื่องนี้แต่พูดถึงเรื่องดีไซน์เสียงตอบรับส่วนใหญ่มักจะเทไปที่หัว Huawei Mate X ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะดูแบบมันดูบางกว่ามันดูแบบสลีกมันดูขอบจอน้อยคือดูแล้วเหมือนกับเป็นแบบที่เป็นแก๊สเจ็ตในแบบที่เราจะรู้สึกว่ามันทันสมัยอะไรอย่างนี้พอของ Huawei จออยู่ข้างนอกก็จะรู้สึกว่ามันแกรนเพราะว่าแบบโหได้พับเสร็จแล้วยังเห็นหน้าจอเห็นความโค้งของหน้าจอชัดเจนเวลามันอยู่ด้านนอกแต่ว่าเราลองนึกถึงการใช้งานจริงว่าถ้าเกิดเราพับเสร็จแล้วทั้งหมดเป็นจอเราจะเก็บยังไงให้จอไม่เป็นรอยก็ถูกเราบอกว่าใส่เคสสิเคสมันต้องใส่ด้านที่มันไม่ใช่จอสิลองนึกดูดีๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราพับเสร็จแล้วใส่เคสเข้าไปแล้วจะดูจอยังไงเพราะว่ามันอยู่ในเคสก็เลยยังนึกไม่ออกว่าไอ้มือถือจอพับได้แล้วจออยู่ด้านนอกทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้งานจริงๆยังไงให้เวิร์กคือถ้าพับครึ่งหนึ่งวางบนโต๊ะก็แปลว่ามีฝั่งหนึ่งที่จอจะต้องกระแทกกับโต๊ะหรือถ้าเกิดกางออกมาก็ไม่รู้จะถือในท่าไหนที่จะใช้งานแล้วเวิร์กจริงๆอะไรอย่างเงี้ยยังรอดูอยู่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องรอดูว่ามันจะเอาไปทำฟังก์ชันอะไรได้บ้างแต่บางคนอาจจะไม่ได้แคร์เรื่องแบบว่าให้จอจะเป็นรอยหรือขนาดนั้นหรือต้องแบบระวังเป็นพิเศษคือแต่ถ้าเป็นอย่างเธอใช้เนี่ยอาจจะเป็นรอยเต็มไปหมดเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากว่าเราก็ยังไม่ได้ลองจับยังไม่ได้ลองเลยใครได้ลองจับของจริงจะว่าไปเพราะว่าเขาก็แค่เอามาโชว์บนเวทีแล้วก็โชว์แบบที่เป็นตู้กระจกครอบอันนี้ก็ยังต้องรอดูต่อไปว่าพอใช้จริงๆแล้วมันรู้สึกยังไงเนาะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของจอพับได้อย่างเดียวเทรนด์ใหม่ในปีนี้คือเข้าใจว่าจอพับได้เนี่ยวันที่เทคโนโลยีมาถึงคือหมายความว่ายังสามารถพับได้ทนทานกว่านี้สามารถที่จะทำตัวเครื่องได้บางกว่านี้ก็คงจะมาทดแทนโทรศัพท์มือถือในบางกลุ่มได้ใช่แต่ว่าของปีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของกล้องด้วยกล้องมาแรงกล้องมาแรงคือปีที่แล้วเราเริ่มเห็นโทรศัพท์ที่มีด้านหลังอ่ะมีกล้อง3ตัวแล้วก็มีกล้อง4ตัวแล้วก็มีกล้อง4ตัวคือปลายปีที่แล้วมี Samsung Galaxy A9ที่ด้านหลังมีกล้อง4ตัวด้านหน้ากล้อง1แล้วก็บอกว่านี่คือโทรศัพท์5กล้องอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวโทรศัพท์หลายกล้องเยอะมากๆหลายๆค่ายเลยอย่าง Huawei เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่ากล้องหลังเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี3ตัว Oppo ก็บอกว่าจะมี3ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันมีการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาในกล้องหลัง3ตัวก็คือเขาบอกว่าจะทำกล้องมือถือที่สามารถซูมได้เยอะๆคือปกติมันมีข้อจำกัดไงถ้าเกิดจะซูมได้เยอะๆต้องไปใช้กล้องใหญ่ๆเขาเปิดตัวกล้องหลังของโทรศัพท์มือถือที่ซูมได้10เท่าโดยที่ไม่สูญเสียคุณภาพไม่สูญเสียรายละเอียดก็เลยมาให้ความสำคัญกับเรื่องกล้องกันแต่ว่าไม่ได้ไปให้ความสำคัญในเรื่องแบบเพิ่มจำนวนกล้องอย่างเดียวใช่ในขณะที่แบรนด์อย่างโนเกียก็ออกมาเป็นโทรศัพท์ที่ใส่เข้าไปเลย5กล้องอันนี้จำได้ไหมว่าตอนแรกที่โทรศัพท์ออกมาเป็นแบบ2กล้อง3กล้องอ่ะก็มีการเอารูปไปตัดต่อแล้วก็ทำเป็นมีมเล่นกันว่าโทรศัพท์ในอนาคตเราก็จะมีกล้องเป็นรูเราก็หัวเราะกันแบบเฮ้ยมันตลกมากเลยมันมาจริงว่ะมันมาจริง มันกลายเป็นโทรศัพท์แบบ5กล้องแต่มันเป็นหลายๆรูหรือเปล่ามันก็เป็นแบบคือไม่ได้เรียงกันแบบว่าเรียงกันลงมาด้วยนะคือเรียงแบบกระจัดกระจายอยู่ด้านหลังทีนี้ก็เลย
ก็เลยทำให้คนจินตนาการไปจริงๆว่าโหเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันจะต้องมีมือถือที่แบบกล้องหลังสักแบบ 10-20 ตัวแน่ๆแล้วรูพุนไปเยอะๆทีนี้มีกล้องหลายตัวไปทำไม uh-huh. เขาก็บอกว่าข้อจำกัดของสมาร์ทโฟนเนี่ยคือยังไงก็ต้องทำให้มันบาง uh-huh. ยังไงก็มันไม่สามารถหนาไปกว่านี้ไม่สามารถทำให้มันเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปจริงๆอ่ะเนาะ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์มันมีระยะของมันมันไม่สามารถที่จะเอาเลนส์ซูม uh-huh. ยาวๆเนี่ยประหยัดได้เพราะว่ามือถือมันต้องบางไงเขาก็เลยแทนที่จะทำอย่างนั้นก็กระจายแทนที่จะเป็นเลนส์ซูมหนึ่งตัวก็เป็นเลนส์ช่วงระยะต่างๆหลายๆตัวแล้วเวลาถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบแต่ละกล้องก็ถ่ายของตัวเองมาแล้วก็มาโปรเซสให้กลายเป็นภาพเดียวไม่ก็คือเลือกเลยว่ากล้องว่าการถ่ายครั้งนี้เนี่ยใช้กล้องตัวไหนเอาเหรอใช่คือจะไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นลักษณะของการกล้องทุกตัวถ่ายพร้อมกันแล้วภาพมารวมกันนะคือจะมีบางกรณีเท่านั้นอย่างเช่นแบบของ iPhone บ้างหรือว่ากล้องที่มีเดฟกล้องที่มีเดปเซนเซอร์ก็จะเอาโปรเซส 2-3 กล้องมารวมกันเป็นภาพเดียวแต่อันนี้เป็นหมายถึงว่ากรณีของการซูมของการซูมก็เท่ากับว่าสมมติมี4กล้องก็จะได้เลนส์4ระยะอือหืออย่างนี้ก็ดีดิสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วแบบปกติจะต้องแบบพกหลายๆเลนส์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมเขาเปรียบเทียบเหมือนกับช่างภาพที่เขาจะต้องเอาเลนส์หลายๆตัวไปหมุนเปลี่ยนกับกล้องทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นมือถืออยากได้เลนส์กว้างมุมกว้างใช่ไหมก็แตะเลยเขาก็ไปเลือกใช้เลนส์มุมกว้างในการถ่ายทีนี้ในสถานการณ์ที่อยากซูมเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตอยากซูมไกลๆก็แตะซูมปุ๊บตัวกล้องเนี่ยก็ไปสวิตช์เอาเลนส์ตัวซูมมาใช้จริงก็ดีนะมันก็ค่อนข้างแบบถนัดที่จะแบบว่าไปไหนมาไหนแล้วก็เราต้องการแบบว่าสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือ1ชิ้นถ่ายรูปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แชร์ได้เลยเปรียบเทียบกับการที่เราจะไปกับกล้องที่เป็นกล้องแบบมืออาชีพแล้วมันก็ต้องกว่าจะถ่ายโอนไฟล์ภาพอะไรได้อีกโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์ของมือถือจอพับได้อาจจะเป็นในระยะอีกหลายๆปีแต่ว่าในปีนี้ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ขายกันจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นเทรนด์ของมือถือหลายกล้องโดยที่แต่ละกล้องก็จะเก่งมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการซูมที่อันนี้จะเริ่มแข่งกันเยอะมันจะมีแข่งการซูม2เท่า3เท่า5เท่า10เท่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมือถือเจ้าไหนที่ออกมาหลายๆกล้องก็คือไม่ได้ออกมาให้เราตกใจเล่นๆแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์พวกนี้ตามมามีที่มาที่ไปมีมือถืออะไรอีกบ้างที่ออกมาในช่วงนี้แล้วเป็นคอนเซ็ปที่แบบแปลกใหม่ก็ในงาน Mobile World Congress ปีนี้เนี่ยจะมีมือถือแฟกเตอร์แปลกๆที่เราบอกว่าเราเบื่อละไอ้มือถือจอสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบว่ามีหน้าจอด้านหลังเป็นตัวเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไหนๆทำจอพับได้แล้วก็ทำเป็นกำไรข้อมือคล้ายๆเป็นนาฬิกาแต่ว่าเป็นหน้าจอทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้จะเรียกก็เป็นอะไรเรียกก็เป็นมือถือหรือว่าเรียกว่าเป็น wearableก็ถ้าเกิดมันโทรศัพท์ได้ก็น่าจะต้องเรียกยังเรียกเป็นสมาร์ทโฟนอยู่อันนี้ของเราก็โทรศัพท์ได้เข้าใจป่ะก็แล้วมันไม่มีความจับคำจำกัดความแบบหนึ่งอย่างแล้วอ๋อมันออกมาเป็นแบบนั้นเลยใช่โอเคแต่เข้าใจว่ามันก็คงไม่ได้ขายจริงในแบบเร็วๆนี้แต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่โชว์ได้ว่าจริงๆแล้วฟอร์มแฟกเตอร์มันไปได้ทีนี้เราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับฮิโรชิล็อกไฮเมอร์ซึ่งเป็นเฮดของ Android เขาก็บอกว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของโทรศัพท์ในแฟกเตอร์ใหม่ๆคือเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเลยนะเหมือนกับ Android เริ่มเมื่อ10ปีที่แล้วอะวันนั้นเนี่ยยังไม่มีใครมองภาพออกว่ามันจะมาถึงวันนี้ได้เขาบอกว่าเหมือนกันลักษณะของ foldable บ้างลักษณะของ factor แปลกๆที่มันไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์ที่เราหน้าตาคุ้นเคยเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นในอีกหลายๆปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้นึกถึงว่าคำจำกัดความของมือถือในแบบที่ต้องมีหน้าจอต้องแบบเหมือนกับที่ไม่ว่าจะคุยอะไรกันมาก็ตามหน้าจอมีกล้องฝังอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบที่เราถืออยู่ในมือได้ต่อไปมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นไปเลยก็ได้มันอาจจะกลายเป็น device บางอย่างที่เรายังไม่ทันได้รู้ว่ามันจะมีหน้าตายังไงมันอาจจะเป็น wearableอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงมันอาจจะมาในรูปแบบ contact lens มันอาจจะมาในแบบแว่นแบบที่ Google Glass เคยปูทางไว้แล้วก็หายไปแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะแบบอุปกรณ์อย่าง Google Glass อะไรแบบเนี้ยเพียงแต่ต้องออกแบบมาให้มันเข้ากับชีวิตเราให้มากขึ้นคือต่อไปสิ่งที่เราเรียกว่ามือถือโทรศัพท์มือถือมันจะไม่ถูกจำกัดนิยามว่าโทรศัพท์มือถือไปแล้วอาจจะเป็นแบบอื่นไปเลยโดยสิ้นเชิงจริงๆแล้วน่าจะช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราอยู่ละคือทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้องแบบว่ากังวลที่จะพกโทรศัพท์มือถือที่เราก็ไม่ได้อยากพกเอาจริงๆเพราะว่ามันก็จะเทอะทะจอใหญ่มากๆใส่กระเป๋ากางเกงคือมันก็เราก็ต้องมากังวลว่าแบตจะหมดเร็วแค่ไหนเราลองตั้งคำถามง่ายๆดูไหมว่าเราอยากได้โทรศัพท์มือถือแบบไหนถ้ายังเป็นโทรศัพท์แบบที่เป็นทุกวันนี้หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเลยเปลี่ยนรูปแบบก็ได้แต่เราอ่ะคิดว่าถ้าถามเราในวันนี้เราอยากได้โทรศัพท์มือถือที่หน้าตามันเป็นยังไง
เราอยากได้แบบที่มันติดตัวเราโดยที่เราไม่ต้องพกแล้วไม่ต้องหยิบออกมาแล้วก็ไม่ต้องมีของท่าอะไรแปลกๆที่เราต้องก้มให้มันปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราคิดว่าสำหรับเราโทรศัพท์ในอนาคตมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบเราสวมไว้อยู่แถวๆหน้ามีแบบจอแสดงผลออกมาสามารถสั่งด้วยคำสั่งเสียงได้สามารถอาจจะใช้แบบโบนคอนดักเตอร์ในระบบที่เราจะแบบแทนที่มันจะมีลำโพงอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันติดอยู่กับตัวเราแล้วเราใช้งานได้คล่องแบบที่เราไม่ต้องพกอะไรเพิ่มเติมแต่เราเริ่มคิดแล้วใช่ไหมว่าแฟกเตอร์ปัจจุบันอะมันไม่เวิร์กใช่เนาะคือมันไม่ใช่แฟกเตอร์ที่ดีที่สุดที่แบบว่าจะต้องมานั่งถือไอเนี้ยตลอดทุกวันแล้วต้องหยิบขึ้นมาทุกครั้งแล้ววันนึงอะเราปลดล็อกหน้าจอมือถือเป็นร้อยครั้งแปลว่ามันไม่เวิร์กนะคนอื่นอาจจะไม่ถึงก็ได้ไม่เป็นร้อยครั้งจริงๆแต่ว่าแปลว่ามันไม่เวิร์กนะคือแปลว่าเราจะต้องแบบว่าหยิบขึ้นมาเอาวางเข้าไปใหม่จะใช้ก็ต้องหยิบขึ้นมาเพื่อปลดล็อกคือแปลว่าจริงๆแล้วมันฟ้องอยู่แล้วว่าพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้แฟกเตอร์ของโทรศัพท์มือถือมันไม่เวิร์กดังนั้นมันก็ควรจะแบบติดกับเราไปเลยก็เป็นไปได้ทำยังไงอ่ะแขวนแล้วก็มีห้อยลงมาจากด้านบนแล้วเราก็เห็นหน้าจอมันตลอดเวลาเลยก็นั่นแหละเหมือนที่บอกไปว่ามันจะอาจจะเป็นแว่นหรือเป็นคอนแทคเลนส์อะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความพยายามในการที่จะทำขึ้นมาแบบสมาร์ทคอนแทคเลนส์อะไรพวกนี้ก็มีขึ้นมาแล้วต่อไปเขาอาจจะหันกลับมาพัฒนาตรงนี้ให้มากขึ้นก็ได้ซัมซุงบอกว่า3อย่างที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อมือถือคือขนาดของหน้าจอเอาปัจจุบันนะคือขนาดของหน้าจอจอยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยกล้องที่ถ่ายรูปได้สวยแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่อึดไม่อึดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็จริงในตอนนี้คนก็ใช้ปัจจัย3อย่างนี้ในการตัดสินอยู่แล้วและนั่นคือความคิดของเราคุณผู้ชมคิดว่าโทรศัพท์มือถือควรจะต้องมีหน้าตาเป็นยังไงใช้ยังไงเราถึงจะเวิร์กอ่ะคือแบบไหนที่เราจะชอบที่ไม่ใช่แบบปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็มาพูดคุยกันมาทิ้งคอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน Vantage Point ค่ะ